วันนี้จะออกมาเตือนภัยกันครับจะออกมาเตือนภัยโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีหรืออาจจะเป็นสุภาพบุรุษก็ได้นะครับขับรถไปคนเดียวเนี่ยนะมันจะมาร์กเป้าหมายไว้มันจะดูเป้าหมายนะครับเรียกว่าเป็นคนในกระแสที่สังคมจับตามองอย่างต่อเนื่องสำหรับพลตำรวจโทเรวัชกลิ่นเกษรที่ไม่ว่าจะขยับตัวทางไหนก็เป็นที่สนใจของแฟนคลับและแม้จะเจอดราม่าต่างๆก็สามารถฟันฝ่าผ่านวิกฤตมาได้ทุกครั้งและในเรื่องของฝีไม้ลายมือการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจเรียกว่าไม่ต้องพูดถึงเป็นที่ยอมรับของทุกคนอยู่แล้วล่าสุดท่านเรวัชออกมาเตือนภัยเหล่าบรรดาผู้หญิงหรือผู้ชายที่มักจะเดินทางไปไหนมาไหนคนเดียวด้วยรถส่วนตัวซึ่งบอกว่าแก๊งมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้เวลาผู้หญิงขับรถไปคนเดียวมันจะมาร์กเป้าหมายไว้แล้วมันจะแอบเอาเสื้อไปมัดกับกระจกหูรถแล้วมันจะทำการกลั้นหายใจแล้วฉีดสเปรย์ยาสลบหรือสเปรย์นอนหลับไปที่เสื้อพอเจ้าของรถมาที่รถก็จะสงสัยว่าใครเอาเสื้ออะไรมาผูกไว้จากนั้นก็จะต้องทำการแกะวันนี้จะออกมาเตือนภัยกันครับจะออกมาเตือนภัยโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีหรืออาจจะเป็นสุภาพบุรุษก็ได้นะครับให้แก๊งมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้นะครับเวลาผู้หญิงเนี่ยขับรถไปคนเดียวเนี่ยมันจะมาร์กเป้าหมายไว้มันจะดูเป้าหมายนะครับมันจะแอบเอาเสื้อเป็นเสื้อดีๆนี่แหละครับไปมัดกับกระจกหูรถเข้าไว้แล้วมันก็จะกั้นหายใจของมันเองและใช้สเปรย์ยาสลบอะสเปรย์นอนหลับอะครับฉีดให้เปียกเลยพอเจ้าของรถมาที่รถก็จะสงสัยว่าใครเอาเสื้อมาผูกรถกูวะก็จะไปแกะโดยท่านเรวัชยังบอกอีกว่าหากทำการแกะในระหว่างที่แกะกลิ่นไอของสเปรย์ยานอนหลับก็จะระเหยเข้าจมูกและหากสูดดมเข้าไปก็จะมีอาการมึนหัวจากนั้นตามสเต็ปก็ต้องขึ้นไปนั่งพักในรถแล้วก็จะเป็นจังหวะที่ทำให้คนร้ายเข้ามาขโมยของได้หรือเลวร้ายกว่านั้นคือทิ้งเจ้าของรถไว้แล้วขับรถหนีซึ่งสเปรย์ที่ว่านี้มันดันหาซื้อได้ง่ายแต่ก็คิดว่ามันควรจะเป็นยาควบคุมแกะระหว่างแกะเนี่ยกลิ่นไอสเปรย์ยานอนหลับเนี่ยมันก็ระเหยขึ้นมาที่จมูกและคนนี้ก็แปลกนะครับพอได้กลิ่นอะไรเอ๊ะมันกลิ่นอะไรวะก็ลองสูดเข้าไปคราวนี้มึนหัวเลยมึนหัวเลยครับพอมึนหัวเนี่ยมันก็แย่แล้วเปิดประตูรถเข้าไปนั่งจะเอนหน่อยว่าเอ๊ะทำไมมันมึนหัวคนร้ายก็เข้ามาลักของแล้วก็ดึงให้เจ้าของรถออกจากรถขับรถหนีไปเลยไอ้สเปรย์อย่างเงี้ยมันดันหาซื้อง่ายด้วยเอ๊ะผมว่ามันน่าจะเป็นยาควบคุมนะคลิปนี้มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันมากมายส่วนใหญ่ขอบคุณในการออกมาเตือนภัยครั้งนี้บางก็บอกว่าเป็นประโยชน์มากเลย FC ของคุณพ่อสาวๆก็เยอะอยู่นะเนี่ยให้ความรู้ได้ดีมากเลยค่ะหรืออีกความเห็นที่บอกว่าผู้หญิงไม่ควรไปไหนคนเดียวอันตรายวันนี้จะออกมาเตือนภัยกันครับจะออกมาเตือนภัยโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีหรืออาจจะเป็นสุภาพบุรุษก็ได้นะครับให้แก๊งมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้นะครับเวลาผู้หญิงเนี่ยขับรถไปคนเดียวเนี่ยมันจะมาร์กเป้าหมายไว้มันจะดูเป้าหมายนะครับมันจะแอบเอาเสื้อเป็นเสื้อดีๆนี่แหละครับไปมัดกับกระจกหูรถเข้าไว้แล้วมันก็จะกั้นหายใจของมันเองและใช้สเปรย์ยาสลบอะสเปรย์นอนหลับอะครับฉีดให้เปียกเลยพอเจ้าของรถมาที่รถก็จะสงสัยว่าใครเอาเสื้อมาผูกรถกูวะก็จะไปแกะแกะระหว่างแกะเนี่ยกลิ่นไอสเปรย์ยานอนหลับเนี่ยมันก็ระเหยขึ้นมาที่จมูก
และคนนี้ก็แปลกนะครับพอได้กลิ่นอะไรเอ๊ะมันกลิ่นอะไรวะก็ลองสูดเข้าไปคราวนี้มึนหัวเลยมึนหัวเลยครับพอมึนหัวเนี่ยมันก็แย่แล้วเปิดประตูรถเข้าไปนั่งจะเอนหน่อยว่าเอ๊ะทำไมมันมึนหัวคนร้ายก็เข้ามาลักของแล้วก็ดึงให้เจ้าของรถออกจากรถขับรถหนีไปเลยไอ้สเปรย์อย่างเงี้ยมันดันหาซื้อง่ายด้วยเอ้ผมว่ามันน่าจะเป็นยาควบคุมนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ